วัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการใช้งาน EndNote เบื้องต้นนะคะในวันนี้จะมาพูดถึงปัญหานะคะหรือว่าจุดสังเกตนะคะที่เราพบได้บ่อยนะคะในการใช้งาน EndNote ทีนี้เราจะพูดด้วยกันอยู่3หัวข้อนะคะก็คือ1คือแท็บของ EndNote ตรงนี้หายไปนะคะทำอย่างไรถึงจะกู้คืนมาได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่เราเจอในการนั่งอิงที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นมีตัวชาร์ปนะคะไม่ได้เป็นตัวชื่อผู้แต่งนะคะหรือนามสกุลผู้แต่งหรือว่าปีนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือ library หายไปไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะแก้ไขทั้ง3หัวข้อนี้ได้อย่างไรนะคะมาถึงวิธีแรกนะคะปัญหาแรกที่เราเจอเลยก็คือบางทีตัว EndNote เนี่ยอาจจะติดตั้งได้ไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะมีในส่วนของปัญหาระหว่างการติดตั้งทำให้ตัว Site While You Write นะคะที่เป็นแท็บตรงเมนูบาร์ตรงเนี้ยมันหายไปนะคะวิธีการก็คือเราสามารถไปที่ Tools นะคะด้านบนนะคะ Tools แล้วก็ไปที่ Templates and Add-in นะคะจากนั้นในจุดนี้นะคะ Global Template and Add-in ตรงนี้จะต้องมีเครื่องหมายนะคะติ๊กถูกที่ EndNote Site While You Write Word 16นะคะตรงนี้จะต้องมีอยู่นะคะถ้าไม่มีแสดงว่ารายการมันหายไปนะคะถ้ามันหายไปนะคะติดตั้งไม่สมบูรณ์ทำอย่างไรได้บ้างถ้าตรงนี้มันไม่มีเช็คนะคะเราก็เช็คแล้วก็กดโอเคเท่านั้นก็จะหายนะคะทีนี้ถ้าในกรณีมันไม่มีเช็คนะคะก็ให้เราไปที่EndNote นะคะแล้วก็ไปที่ EndNote X9 นะคะแล้วก็ Customizer นะคะจากนั้นในตรง Site While You Write นี้นะคะก็ให้เราติ๊กถูกนะคะแล้วก็กด Next นะคะสมมติอันนี้รายการอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็กดนะคะแล้วเราก็ next นะคะทีนี้เขาจะเตือนว่าให้เราปิด Microsoft Word ก่อนนะคะแล้วปิด Microsoft Word ก่อนทีนี้ก็ retry นะคะอย่าลืมกด quit อีกทีนึงนะคะแล้วก็ retry เขาก็จะบอกว่า the customizer will install นะคะนะคะแล้วก็กด next ทีนี้เขาก็จะติดตั้งให้ใหม่นะคะจะอัปเดตตัวระบบให้ใหม่นะคะแล้วก็กด done นะคะพอเราเข้าไปดูที่ Microsoft Word อีกทีนึงเนี่ยก็จะมีแท็บ EndNote ขึ้นมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้รายการที่1นะคะก็คือแท็บ EndNote หายไปนะคะส่วนแบบที่2นะคะที่เราจะเจอปัญหาก็คือเป็นลักษณะของรายการอ้างอิงที่เป็น in-text citation นะคะที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายปีกกาแบบนี้ให้เราไปดูที่แท็บ EndNote X9 นะคะแล้วก็ดูว่าตรง instant formatting ตรงนี้มัน on หรือ off อยู่ถ้ามัน off อยู่ก็ให้คลิกนะคะแล้วก็กด on นะคะมันก็จะอัปเดตทีนี้ก็จะมีรายการขึ้นแหละอันนี้ก็คือแก้ง่ายนะคะไม่ยากนะคะก็จะมีรายการขึ้นเรียบร้อยก็คือเป็นรายการอ้างอิง in-text citation เรียบร้อยนะคะต
ัว library อ่ะมันจะต้องมี2ไฟล์ด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นไฟล์ที่เป็นเหมือนช็อตคัทนะคะแล้วก็อีกไฟล์นึงก็จะเป็นในลักษณะของโฟลเดอร์นะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดอันใดอันหนึ่งมันหายไปมันจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะคะทีนี้เราจะมีวิธีก็คือเราสามารถกู้คืนได้ผ่านไฟล์ที่เชื่อมต่อกับ EndNote อยู่นะคะอย่างเช่นไฟล์นี้ก็คือเชื่อมต่อกับ EndNote อยู่แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะกู้คืนได้เฉพาะรายการที่เราแทรกเข้าไปแล้วเท่านั้นนะคะรายการที่ไม่ได้แทรกก็จะไม่สามารถกู้คืนได้นะคะวิธีการก็คือเราจะไปที่ Tools นะคะแล้วก็ Export Traveling Library นะคะเขาจะถามว่าโอเคไอ้ Export Library ไปที่ไหนนะคะถ้าในกรณีที่เรามี Library สร้างอยู่แล้วนะคะเราก็เลือก Library ได้หรือว่าถ้าไม่มีเราก็สามารถ Create ใหม่ได้นะคะก็กดโอเคทีนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะคะนี่เราก็ตั้งชื่อเรากด save export complete นะคะก็จะได้รายการที่เราไซต์ลงไปมานะคะก็จะกลับมาอยู่ใน EndNote แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ถ้าในกรณีที่เราหาไฟล์ทั้ง2ไฟล์ไม่เจอนะคะเราก็จะสามารถกู้คืนได้บางส่วนจากในส่วนของรายการนักอิงที่ถูกแทรกลงไปแล้วนะคะ